มาดูอีกหนึ่งเรื่องร้อนนะครับคุณผู้ชมกรณีของพิธีกรชื่อดังคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยแจ้งความกลุ่มนิรมิตเทวาจุติแล้วก็ครอบครัวของเด็ก8ขวบที่บอกว่ามีการเชื่อมจิตได้นะครับโดยคุณหนุ่มแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของเด็กเชื่อมจิตเนี่ยได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมาก่อนหมาย2วันเพราะว่าหมายเนี่ยนัดวันที่5มิถุนายนเพราะฉะนั้นในการสอบสวนเยาวชนเนี่ยเขาจะต้องมีสหวิชาชีพจากกระทรวงพม.มาร่วมสอบสวนด้วยแต่มาก่อนกำหนดนะไม่ได้บอกล่วงหน้าก็เลยทำให้ไม่ได้มีสหวิชาชีพตรงนี้มานะครับส่วนความเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยทางครอบครัวของเด็ก8ขวบนี้ไปที่กระทรวงพม.ไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพม.บอกว่าขอให้มีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กเนื่องจากว่าครอบครัวเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยถูกสื่อแล้วก็กลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีใส่ร้ายว่าเป็นลัทธิทำให้ได้รับความเสียหายแล้วก็ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยครับเมื่อตอนเวลา 9:38 เมื่อเช้านี้เองนะครับทางด้านครอบครัวของเด็ก8ขวบพร้อมกับทนายความได้เดินทางมาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ขอให้พม.เนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพให้กับลูกของเขาเขาบอกว่าถูกใส่ร้ายจากสื่อและกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีว่าเป็นลัทธิทำให้ได้รับความเสียหายอ่ะก็มีการยื่นหนังสือแล้วก็มีการพูดคุยกันทั้งหมดเนี่ยเสร็จสิ้นตอน 10:40 แล้วครอบครัวก็เดินทางกลับโดยออกไปทางด้านหลังนะก็เลยไม่เจอสื่อมวลชนเลยไม่ได้สัมภาษณ์แต่ที่สื่อได้สัมภาษณ์มาเนี่ยคือผู้รับหนังสือครับอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางอภิญญาชมพูมาศท่านก็บอกว่าพ่อแม่ของน้องเนี่ยได้ยื่นหนังสือเพื่อตรวจสอบการทำงานของพม.สุราษฎร์ธานีจากกรณีที่เจ้าหน้าที่พม.สุราษฎร์เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องแต่พม.วันนี้เนี่ยนะฮะได้ฝากให้พ่อแม่เนี่ยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของตัวเด็กซึ่งพ่อแม่ก็รับปากนะครับว่าจะดูแลเด็กให้ดีที่สุดแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะแยกตัวเด็กออกมาจากผู้ปกครองได้เนื่องจากว่าอันนี้ต้องรอคำตัดสินของศาลก่อนซึ่งศาลจะตัดสินวันที่17มิถุนายนแล้วก่อนหน้านี้เองทางพม.เนี่ยได้ร้องต่อศาลให้ไต่สวนกรณีฉุกเฉินนะฮะคือเหมือนลัดคิวขึ้นมาก่อนเลยไม่ต้องรอถึงวันที่17แต่ว่าศาลพิเคราะห์แล้วเนี่ยให้ไต่สวนในกรณีปกติต่อไปเนื่องจากว่าข้อมูลไม่เพียงพอที่จะไต่สวนฉุกเฉินนะครับซึ่งขณะนี้ทางพม.ก็เตรียมข้อมูลเต็มที่ให้ได้มากที่สุดสำหรับการไต่สวนที่จะเกิดขึ้น17มิถุนายนนี้แล้ววันนี้มีอีกท่านนึงที่เดินทางมาด้วยนะก็คือคุณแทนคุณจิตอิสระเดินทางมาบอกว่าขอให้ทางกระทรวงพม.ดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากกว่านี้โดยบอกว่าขณะนี้อันนี้ความคิดเห็นของคุณอี้แทนคุณนะคุณอี้บอกว่าขณะนี้เนี่ยพ่อแม่กำลังทำร้ายน้อง8ขวบและทำให้ไม่มีที่ยืนในสังคมลองฟังคุณอี้ดูครับก็เราก็ได้เห็นภาวะที่เด็กตกใจนะครับน้องก็ตกใจที่เห็นคนโห่ไล่ผมคิดว่าเนี่ยคือสิ่งสะท้อนความเป็นจริงซึ่งพ่อแม่ไม่เคยบอกเขาเนี่ยว่าสังคมตอนนี้ข้างนอกเนี่ยเขารู้สึกกับน้องและก็ครอบครัวเนี่ยอย่างไรเขาจะคิดแค่ว่าจะมีคนมากราบไหว้มาบูชามาให้กำลังใจเอาดอกไม้มาให้มายกย่องเป็นเทพเป็นเทวดาไม่ใช่แหละครับความเป็นจริงก็คือทุกคนเขาตั้งข้อรังเกียจทุกคนเขารับไม่ได้ที่ครอบครัวหนึ่งจะเอาลูกตัวเองมาเที่ยวแห่ประจานไปเที่ยวแห่ผลหาผลประโยชน์และจะเอาเที่ยวมาแห่เป็นโล่กำบังในการที่จะไล่ดำเนินคดีทางกฎหมายทางอาญากับคนอื่นนะครับแล้วก็ผมได้ติดตามทางผู้เสียหายบางคนมาบอกผมว่าทนายไปขู่เขาว่าครับว่าถ้าหากว่ามาให้การมาแจ้งความผ่านผมไปยังกองปราบเนี่ยเขาจะไปดำเนินคดีนะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีไกลๆเช่นไปดำเนินคดีที่อมก๋อยที่เชียงใหม่ไปที่ใต้ไปหลายๆที่เพื่อกลั่นแกล้งอันเนี้ยผมได้รับข้อมูลมาอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะช่วยหาทางปกป้องแล้วก็ดึงผู้เสียหายที่เดือดร้อนนะครับได้มาแจ้งความดำเนินคดีต่อไปครับทางด้านของนายวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็เปิดเผยถึงกรณีของเด็ก8ขวบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ครอบครัวที่เดินทางไปยังกระทรวงพม.ก็บอกว่าได้มอบให้ทางอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในรับเรื่องซึ่งกระทรวงพม.จะดำเนินการโดยยึดกฎหมายแล้วก็สนธิสัญญาต่างๆเพื่อประโยชน์ของเด็กเนี่ยเป็นที่ตั้งนะคะส่วนกระบวนการทางศาลได้ดำเนินการตามระเบียบค่ะกรณีที่ครอบครัวแล้วก็เด็ก8ขวบเดินทางไปยังสน.ทองหล่อเพื่อสอบปากคำก่อนวันที่เจ้าหน้าที่นัดเนี่ยโดยไม่มีตัวแทนของกระทรวงพม.เข้าร่วมด้วย
จะถือว่าเป็นความผิดเพี้ยนของกระบวนการหรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามคุณวราวุธนะฮะก็บอกว่าคือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการเดินทางไปก่อนเวลานัดหมายเนี่ยซึ่งก็ถือว่ามันฉุกละหุกมากทีเดียวแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.ก็มีหลายภารกิจที่สำคัญค่ะและหากเป็นไปตามกำหนดการเดิมเนี่ยเจ้าหน้าที่พม.จะต้องเดินทางไปตามที่ได้รับแจ้งไว้อย่างแน่นอนแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้เดินทางไปเพราะอย่างที่บอกไปอยู่ๆครอบครัวของเด็ก8ขวบก็เดินทางไปก่อนวันที่กำหนดจริงๆใช่ค่ะ2วันด้วยกันเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่พม.ก็เลยไม่ได้เดินทางไปยืนยันบอกว่าตามกระบวนการสอบปากคำของเด็กเนี่ยจะต้องมีสหวิชาชีพค่ะอยู่กับเด็กอยู่ด้วยตลอดเวลาเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ได้รับแจ้งจากตำรวจแล้วแต่ว่าในขั้นตอนต่อไปหากมีการสอบสวนขึ้นมาอีกทางกระทรวงพม.เนี่ยก็จะเข้าร่วมด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสหวิชาชีพนะคะนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามกำหนดการเดิมนะครับผมเชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ของพม.ก็จะเดินทางไปตามที่ได้รับแจ้งไว้แต่ทราบมาว่าการเดินทางไปเมื่อวานนะครับเป็นการเดินทางไปก่อนวันที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนัดก็เลยมีการฉุกละหุกกันพอสมควรนะครับทีนี้กระบวนการในการเป็นพยานในการตรวจสอบคนสอบปากคำเด็กก็ตามกฎหมายนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนะครับอยู่กับแล้วคือต้องมีผู้ใหญ่อยู่กับเด็กตลอดเวลานะครับดังนั้นเมื่อวานนี้เหตุที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ได้รับแจ้งจากทางพอได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ในขั้นตอนต่อไปถ้าหากว่ามีการสอบสวนอีกนะครับทางกระทรวงพม.ก็จะเข้าไปอยู่ในการสอบสวนแต่ว่าย้ำว่าการที่จะดำเนินการตามอะไรอย่างนี้ถ้าหากว่าจะให้รอเจ้าหน้าที่เราไปถึงเนี่ยก็เกรงว่าอาจจะต้องรอกันยาวมากเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีงานกันอยู่ทั้งวันนะครับนี่ย้อนไปเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมที่สน.ทองหล่ออย่างที่บอกว่าครอบครัวของน้อง8ขวบเนี่ยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับกรณีคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยได้มอบอำนาจให้ทนายความไปแจ้งความกับทางพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตก็ประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ตัวน้อง8ขวบรวมถึงทนายความส่วนตัวก็คือนายธรรมราชสารปัญญาในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอันเนี้ยทั้งโดยส่วนตัวแล้วก็ในส่วนบริษัทของคุณหนุ่มด้วยนะฮะตัวคุณหนุ่มเองก็มาที่ใส่หมวกเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกไปแล้ว1ครั้งแต่ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้มาก็เลยมีการออกหมายเรียกครั้งที่2กำหนดจริงๆคือวันพรุ่งนี้นะ5มิถุนายนแต่ปรากฏว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยมาล่วงหน้า2วันก็คือมาเมื่อวันนี้โดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าก็เลยทำให้ทางพม.เนี่ยไม่สามารถที่จะส่งสหวิชาชีพเข้าร่วมได้ทันครับ